อาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในเชียงใหม่คือเรียกว่าชอบมายากลแล้วการศึกษาแล้วหน้าที่การงานก็ไปด้วยกันได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นมายากลแล้วจะเป็นด็อกเตอร์แล้วไม่ได้ก็ไม่ใช่นะฮะคือมันแยกกันได้หมดครับมายากลเนี่ยเป็นส่วนเสริมได้เพราะจริงๆแล้วมายากลเนี่ยมีงานวิจัยจากเมืองนอกเยอะมากหลายฉบับเลยนะที่ยืนยันว่ามายากลเนี่ยช่วยเสริมสร้างเกี่ยวกับบุคลิกภาพการสื่อสารแล้วก็ความมั่นใจให้กับเด็กๆมันเกี่ยวโยงกันอยู่มันเกี่ยวโยงครับแน่นอนอันนี้ผมยืนยันเพราะว่าผมเอง